สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ยุนเสียงต้องเป็นรัชทายาทและหยุนเฟยจะต้องอภิเษกกับจั่นอู่ซวงท้องพระโรงเต็มไปด้วยตัวตนชั้นสูงของอาณาจักรเทียนเซเวียนเมื่อพวกเขาได้ยินคำประกาศกล้าวของเจงอี้หลายคนถึงกับแสดงสีหน้าซับซ้อนออกมาเจงอี้คือใครเด็กหนุ่มผู้นี้คืออุปราชแห่งอาณาจักรต้าเซียและยังเป็นปฏิปักษ์กับอาณาจักรใหญ่ที่เหลือก่อนหน้านี้มีพวกเขาหลายคนที่ยังตั้งหน้าตั้งตารอที่จะบ่เด็กขยี้อาณาจักรต้าเซียและฉีกกระชากร่างของเขาให้เป็นชิ้นๆอย่างไรก็ตามเด็กเหลือขอคนนั้นกลับมานั่งอยู่บนบัลลังก์ต่อหน้าพวกเขาในเวลานี้อีกทั้งยังคิดจะแทรกแซงกิจการภายในอาณาจักรแล้วแบบนี้จะไม่ให้พวกเขารู้สึกโกรธแค้นและเกลียดชังได้อย่างไรถึงอย่างนั้นไม่น่าเชื่อว่าในขณะที่เหล่าชนชั้นสูงกำลังแสดงท่าทีไม่พอใจยุนฉิงเทียนกลับเป็นฝ่ายกระตือรือร้นและเร่งกล่าวขึ้นมาก่อนท่านผู้ทรงเกียรติกล่าวได้ถูกต้องแล้วเซียนเอ๋อจะถูกแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทขณะเดียวกันเฟยเอ๋อและจั่นอู่ซวงก็จะได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสสำหรับความเมตตาในครั้งนี้ฉิงเทียนขอเป็นตัวแทนชาวเทียนเซเวียนนับล้านในการกล่าวขอบคุณท่านในอนาคตหากผู้ใดกล้าที่จะต่อต้านท่านผู้ทรงเกียรติพวกมันเหล่านั้นจะกลายเป็นศัตรูของอาณาจักรเทียนเซเวียนทันทีบรรดาขุนนางทั้งบูและบุญต่างก็ตกอยู่ในความโง่งมแม้กระทั่งแม่เท่าบุปผาก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนี่ศีรษะขององค์ราชาไปกระแทกอะไรมาหรือเปล่ามันเป็นเช่นนี้เพราะเจียงอี้ได้รับมรดกจากท่านจอมเวทหรือเพราะเขาเป็นนายเหนือหัวของราชันสัตว์อสูรระดับสูงสุดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เมื่อครบกำหนดเวลา3ปีเจียงอี้และสัตว์อสูรหยาจื้อจะต้องรับมือกองทัพของจักรวรรดิมังกรเวหาและอีก4อาณาจักรที่เหลือนี่ยังไม่นับกำลังรบของยอดฝีมือจากฝ่ายของสำนักมังกรเวหาและสำนักวาเหลียงพวกเขาจะรอดพ้นภัยพิบัติที่จะมาถึงได้อย่างไรเรื่องการแต่งตั้งหยุนเสียนเป็นรัชทายาทหรือพิธีอภิเษกของหยุนเฟยก็ยังไม่นับว่าสำคัญเมื่อเทียบกับการสนับสนุนเจงอี้อย่างเปิดเผยหากอาณาจักรเทียนเซเวียนประกาศออกไปว่ายืนอยู่ฝั่งเดียวกับเจงอี้พวกเขาก็จะต้องแบกรับความโกรธเกรี้ยวของอาณาจักรที่เหลือเรื่องนี้สามารถทำให้อาณาจักรของพวกเขาถูกลบหายไปจากทวีปได้เลยทีเดียวกระทั่งตัวเจียงอีเองก็ประหลาดใจเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินเจตนารมณ์ของหยุนฉิงเทียนเขาเองก็พึงพอใจเป็นอย่างมากไม่ว่าเจตนาที่แท้จริงของชายผู้นี้จะเป็นอะไรตราบเท่าที่เขายังคงกดตัวลงต่ำเซียงอี้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำให้เรื่องมันยุ่งยากขึ้นเอาละข้าขอสัญญาว่าตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะปกป้องสายเลือดตระกูลหยุนไว้แม้ว่าด้วยพลังกำลังของข้าในตอนนี้มันอาจจะฟังดูหยิ่งผยองไปบ้างแต่หากผู้ใดปรารถนาที่จะทำลายตระกูลหยุนมันผู้นั้นจะต้องข้ามศพของข้าเจงอี้ไปก่อนขอบพระคุณสำหรับความเมตตาของท่านผู้ทรงเกียรติเมื่อกล่าวจบยุนฉิงเทียนก็โบกให้ทุกคนนั่งลงขณะเดียวกันเขาก็ยังคงจ้องมองไปที่เจียงอี้ด้วยความตื่นเต้นและเอ่ยถามต่อท่านผู้ทรงเกียรติข้าขอเรียนถามได้หรือไม่ว่าท่านบรรพบุรุษจอมเวทยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่เพียงแค่คำถามเดียวเท่านั้นแต่ก็ทำให้ท้องพระโรงที่เงียบสงบบังเกิดเสียงอื้ออึงทันทีสมองขององค์ราชาไปกระแทกอะไรมาอีกเนี่ยแม้ว่าท่านบรรพบุรุษจะกลายเป็นเทพแท้จริงแต่จะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะมีชีวิตอยู่มาถึงบัดนี้เจียงอี้ไม่แปลกใจกับคำถามเขาเพียงแค่จ้องมองไปยังร่างของหยุนฉิงเทียนอย่างใจเย็นและกล่าวตอบตายไปแล้ว
อย่างไรก็ตามท่านผู้นั้นยังคงทิ้งเศษเสี้ยวของวิญญาณไว้ในพื้นที่ต้องห้ามรวมไปถึงมรดกของท่านน่าเสียดายที่อีกครึ่งปีต่อจากนี้เศษเสี้ยววิญญาณที่เหลืออยู่จะสูญสิ้นพลังและจางหายไปตลอดกาลข้าเข้าใจแล้วดวงตาของหยุนชิงเทียนเป็นประกายราวกับได้รับรู้บางอย่างแต่จากนั้นเขาก็ถอนหายใจและเอ่ยด้วยความเศร้าสร้อยท่านบรรพบุรุษจอมเวทเป็นอัจฉริยะในรอบหมื่นปีน่าเสียดายที่ท่านไม่สามารถบรรลุก้าวสุดท้ายได้น่าเสียดายจริงๆหลังจากนั้นราชาหยุนชิงเทียนก็ยังสอบถามสถานการณ์รวมไปถึงเรื่องราวบางอย่างของพื้นที่ต้องห้ามอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เอ่ยเกี่ยวกับหยุนลู่หรือหยุนเฮ่อเพราะไม่ว่ายังไงบุตรชายของเขาทั้งสองก็ตายด้วยน้ำมือของชายหนุ่มผู้นี้ท่านผู้ทรงเกียรติข้าข้อเสียมารยาทแต่เนื่องจากท่านบรรพบุรุษมีเวลาเหลือเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นถ้าขอแนะนำให้ท่านจัดการธุระของตัวเองโดยเร็วที่สุดและกลับไปสืบทอดมรดกต่อมิฉะนั้นข้าเกรงว่าศาสตร์เวทโบราณของท่านบรรพบุรุษจะสูญหายไปตลอดกาลหากเป็นเช่นนั้นมันคงจะน่าเสียดายเกินไปเมื่อพูดจบเขาก็หยิบป้ายสีทองออกมาจากเสื้อคลุมและส่งมอบให้กับเจงอี้ท่านผู้ทรงเกียรตินี่คือป้ายของฉิงเทียนด้วยของสิ่งนี้ท่านจะมีอำนาจในการควบคุมอาณาจักรเทียนเซเว่นเทียบเท่ากับข้าใครก็ตามที่เห็นป้ายนี้แต่ไม่แสดงความเคารพต่อท่านท่านสามารถสังหารมันได้ทันทีนอกจากนี้ข้าจะประกาศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าท่านผู้ทรงเกียรติคือจอมพลแห่งอาณาจักรเทียนเซเว่นของพวกเราเอาล่ะข้ายอมรับป้ายชิ้นนี้รวมไปถึงตำแหน่งจอมพลด้วยอีกอย่างเจ้าไม่จำเป็นต้องประกาศให้ทั่วทั้งโลกรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของพวกเราข้ายังไม่มั่นใจเลยว่าตัวเองจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ในอีก3ปีต่อจากนี้ดังนั้นหากข้าสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้สำเร็จพวกเจ้าค่อยประกาศหลังจากนั้นก็ยังไม่สายเอาล่ะข้ารบกวนพวกเจ้ามามากแล้วในวันรุ่งขึ้นข้าจะเดินทางกลับอาณาจักรต้าเซียและเมื่อเสร็จธุระข้าจะรีบไปยังพื้นที่ต้องห้ามจอมเวททันทีนี่ได้ตามที่ท่านต้องการขอรับดวงตาของหยุนชิงเทียนเผยให้เห็นความซาบซึ้งเห็นได้ชัดเลยว่าเจงอี้ไม่ต้องการดึงอาณาจักรเทียนเซเวียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในสงครามของเขาเฟยเอ๋อเสียนเอ๋อพวกเจ้าช่วยนำท่านจอมพลไปยังที่พักได้หรือไม่ส่วนท่านจอมพลท่านสามารถพักอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจคิดเสียว่ามันคือบ้านของท่านก็แล้วกันหากต้องการสิ่งใดเพียงแค่เอ่ยออกมาเจียงท่านจอมพลเชิญทางนี้ยุนเฟยยังคงไม่สามารถปรับตัวได้ทันนางเกือบจะเรียกเจงอี้ด้วยชื่อตามความคุ้นเคยแต่พริบตาเดียวนางก็ตระหนักได้ว่าสถานะของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วในขณะเดียวกันยุนเสียนก็รู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันเขาจ้องมองเจงอี้สลับกับยุนเฟยแต่ก็ยังคงเดินตามพวกเขาไปด้วยความมึนงงฝ่าบาทวินาทีที่เจงอี้จากไปเหล่าชนชั้นสูงต่างก็กรูกันเข้ามาและจ้องมองหยุนชิงเทียนเป็นตาเดียวเพื่อขอคำอธิบายก่อนหน้านี้ตัวตนของเจงอี้ยังทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างแต่เมื่ออีกฝ่ายจากไปแล้วพวกเขาก็ต้องการคำอธิบายที่เหมาะสมมิฉะนั้นความไม่พอใจของพวกเขาคงจะไม่จางหายไปราชาหยุนชิงเทียนหัวเราะอย่างไม่แยแสและมองไปที่แม่เท่าบุปผาสีเงินก่อนจะกล่าวแม่เท่าราชาผู้นี้ยังไม่ได้ลงโทษการกระทำก่อนหน้านี้ของเจ้าเลยนะเจ้ายังจำได้หรือไม่เมื่อตอนที่อยู่ในภูเขาจอมเวทรูปปั้นของท่านบรรพบุรุษได้เกิดการสั่นไหวอย่างกระทันหันเป็นไปได้ไหมว่าท่านจอมเวทจะเปิดเผยตัวตนของท่านออกมาแม่เท่าบุปผาอยู่ในความงุนงงย้อนกลับไปเมื่อรูปปั้นของจอมเวทเกิดการสั่นไหวยุนชิงเทียนจึงตระหนักได้ว่ามีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นกับเมืองเซเว่นเทียน
ดังนั้นเขาจึงสั่งให้แม่เท่าบุปผาล่วงหน้ากลับมาก่อนแววตาของหญิงชราส่อให้เห็นว่านางกำลังดำลึกลงไปในห้วงความคิดเป็นไปได้ไหมว่าท่านจอมเวทได้ส่งสัญญาณให้ฝ่าบาทรับทราบว่าเจงอี้คือผู้สืบทอดของท่านดังนั้นฝ่าบาทจึงตัดสินใจที่จะยืนอยู่ข้างเขาถูกต้องถูกต้องฝูงชนต่างก็ผงกหัวขณะทำความเข้าใจอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงมีข้อสงสัยหากว่าบรรพบุรุษจอมเวทยังคงมีชีวิตอยู่แน่นอนว่าสถานะของเจงอี้ในตอนนี้จะต้องสูงส่งและมั่นคงอย่างถึงที่สุดอาณาจักรเทียนเซเวียนจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเขาไว้จนกว่าจะเติบโตแต่ในตอนนี้เศษเสี้ยววิญญาณของจอมเวทเหลือพลังงานเพียงพอให้เขาคงสภาวะวิญญาณไว้ได้แค่ครึ่งปีเท่านั้นแม้ว่าเจงอี้จะแข็งแกร่งและมีราชันสัตว์อสูรคอยสนับสนุนแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ต้านทานอาณาจักรที่เหลือขณะเดียวกันอาณาจักรเทียนเซเวียนก็อาจจะพลอยติดร่างแห่ไปด้วยพวกเขารู้ดีว่าราชาหยุนฉิงเทียนเป็นคนฉลาดแต่พวกเขาก็ยังคิดไม่ตกว่าทำไมราชาผู้นี้ถึงได้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนักห้าห้าหยุนชิงเทียนหัวเราะออกมาราวกับว่าสามารถอ่านความคิดของทุกคนได้แต่จากนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นจริงจังขณะเอ่ยต่อข้ารู้ว่าพวกเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่สิ่งที่ข้าอยากจะพูดก็คือก่อนหน้านี้ท่านบรรพบุรุษได้ติดต่อข้าเป็นการส่วนตัวท่านกล่าวว่าไม่ว่าข้าจะต้องทำยังไงข้าจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจงอี้ให้จงได้ท่านตระหนักได้ว่าเด็กหนุ่มผู้นี้คืออัจฉริยะที่แท้จริงและเหนือกว่าท่านมากเขาคือผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอในการทำลายโซ่ตรวนที่เหนี่ยวรั้งทวีปเทียนชิงเอาไว้บางทีในอนาคตเขาอาจจะเป็นผู้ที่บรรลุขอบเขตสูงสุดที่ไม่เคยมีผู้ใดเอื้อมไปถึงมาก่อนนอกจากนี้พวกเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับใครบางคนที่สามารถอย่างรู้รูปแบบเต๋าระดับกลางได้ในทันทีเลยหรือไม่ถ้าจะบอกให้ว่าเจงอี้ไปถึงระดับนั้นแล้วและยังทำการอย่างรู้ในพื้นที่ต้องห้ามจอมเวทที่แสนจะอันตรายอีกด้วยแม้ว่าขั้นพลังของเขาในตอนนี้อาจจะยังต่ำไปบ้างแต่เขาคือตัวตนที่ถูกกำหนดมาให้ทะลวงสู่ขอบเขตจินกังได้อย่างแน่นอนพวกเจ้าลองนึกสิตอนนี้เจงอี้อายุเท่าไหร่กันหากอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้เขาสามารถทะลวงสู่ขอบเขตจินกังได้สำเร็จอนาคตของเขาจะรุ่งโรจน์ขนาดไหนอะไรนะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ไม่ตกตะลึงกับสิ่งที่หยุนฉิงเทียนกล่าวแม้กระทั่งแม่เท่าบุปผาสีเงินก็ยังตื่นตระหนกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นสูงสุดที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่พวกเขาไม่สามารถทะลวงสู่ขั้นต่อไปได้เพราะไม่มีความเข้าใจในรูปแบบเต๋าที่เพียงพอพวกเขาทั้งหมดต่างก็เป็นผู้ที่ตีความได้เพียงเต๋าระดับต่ำเท่านั้นไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กหนุ่มที่อายุยังไม่ครบ20ปีกลับสามารถเข้าถึงรูปแบบเต๋าระดับกลางในตำนานได้แล้วโลกใบนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่หรือไม่ในเวลานี้ไม่มีใครที่กล้าดูถูกเจงอี้อีกต่อไปในเมื่อบรรพบุรุษของพวกเขาที่เป็นถึงบุคคลระดับตำนานยังทำนายว่าอนาคตของเจงอี้จะไร้ขีดจำกัดเช่นนั้นพวกเขายังกล้าสงสัยได้อีกหรือทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการกระทำของหยุนฉิงเทียนเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างมากหากวันหนึ่งเจงอี้สามารถทะยานขึ้นไปเหนือหมู่เมฆและทะลวงผ่านขอบเขตสูงสุดที่แท้จริงไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาณาจักรเทียนเซเวียนจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและเจริญรุ่งเรืองไปอีกนับพันปีขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ